ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องก็แวะมาพูดคุยเรื่องราวของการเตรียมทำขนมจำนวนเยอะนะคะอย่างที่เพื่อนๆ เห็นไปในคลิปเมื่อเดือนเมษายนนะคะที่งานสงกรานต์วัดไทยนะคะแล้วก็งานกงสุลสัญจรนะคะหน่องจะมาแนะนำเพื่อนๆแบบนี้นะคะเวลาเราจะทำขนมจำนวนมากนะคะเพื่อนๆต้องแพลนนะคะการวางแผนนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรก่อนนะคะอย่างเช่นขนมที่เป็นขนมแห้งนะคะเก็บได้นานนะคะหรือแม้แต่ขนมที่มีไส้อย่างเช่นขนมเปี๊ยะขนมโมจินะคะสองอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวเริ่มแรกนะคะที่หน่องจะเริ่มเวลาหน่องทำขนมขายทุกๆครั้งนะคะหน่องจะเริ่มที่การกวนไส้ขนมก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วทองถั่วแดงนะคะหรือไส้เผือกหน่องก็จะกวนเอาไว้นะคะล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนค่ะแล้วเราก็ใส่ช่องแข็งรอไว้นะคะแต่เรายังไม่ผลิตขนมนะยังไม่ทำแป้งยังไม่ห่อขนมนะคะเราก็จะรอช่วงของวันที่เราจะขายอะค่ะอย่างเราจะขายสัปดาห์หน้านะคะอย่างน้อยเราจะเริ่มผลิตและขนมเปี๊ยะนะคะต้องห่อไส้แล้วนะคะห่อไส้รอไว้เลยนะขนมโมจิก็เช่นกันค่ะแล้วก็ยังมีขนมอีกหลากหลายนะคะที่เป็นขนมของแห้งนะคะที่เพื่อนๆจะสามารถที่จะเตรียมไว้ก่อนได้ล่วงหน้านะคะอย่างเช่นข้าวแตนขนมเบื้องนะคะมีขนมขนมปังกรอบพริกเผาหมูหย่องนะคะที่หน่องทำอยู่นะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะขนมที่เป็นฝอยทองกรอบนะคะตัวนี้ก็คือมีแค่ไข่กับน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเตรียมไว้ได้เลยนะคะซึ่งของเหล่านี้นะคะเราเตรียมล่วงหน้าไว้นะคะแพ็กเกจจิ้งไว้อย่างมะพร้าวแก้วหน่องก็ทำมะพร้าวแก้วเนี่ยหน่องก็จะทำมีการขูดมะพร้าวนะคะผู้ช่วยก็จะขูดมะพร้าวเตรียมไว้หน่องคือทำไม่ไหวอะมะพร้าวบางทีขูดเนี่ยเป็น10ลูกแล้วข้อมือเราเนี่ยมันไม่ไหวอะเราก็สอนคนที่บ้านให้หัดขูดมะพร้าวทำยังไงเขาก็จะช่วยเราแล้วก็เตรียมมะพร้าวที่ขูดเนี่ยใส่ช่องแช่แข็งรอไว้เมื่อเราพร้อมที่เราจะผลิตมะพร้าวแก้วแล้วก็เอามาทำแล้วก็มีขนมที่เป็นเขาเรียกว่าขนมชื้นๆทั้งหลายนะคะขนมชื้นๆแฉะๆพวกนี้นะคะเขาจะมีอายุนะคะในการรับประทานภายในวัน2วันนะคะเพราะฉะนั้นหน่องก็จะผลิตขนมเหล่านั้นนะคะหน่องจะลิสต์รายการไว้เลยวันที่เราจะออกขายก็คืออย่างเราขายเช้าวันเสาร์นะคะหน่องก็จะผลิตขนมตั้งแต่เช้าวันศุกร์อย่างเช่นขนมที่เป็นปุยฝ้ายนะคะขนมที่มันเป็นแบบว่าเป็นแบบพวกขนมมีความชื้นอ่ะเขาเรียกว่ามีมอยเจอร์เนาะปุยฝ้ายขนมกุ้ยช่ายอย่างเงี้ยนะคะขนมมันม่วงขนมกล้วยนะคะหรือแม้แต่พวกข้าวเหนียวมูนต่างๆนะคะหน่องก็มีทำข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนอย่างเงี้ยนะคะพวกนั้นนะคะจะต้องผลิตเรียกว่าเวลาใกล้ที่จะออกไปจำหน่ายสินค้านะคะณวันนั้นส่วนของแห้งต่างๆโดยเฉพาะอาหารแห้งนะคะแล้วก็น้ำพริกนะคะหน่องก็ทำน้ำพริกเนี่ยหน่องมีทั้งหมด17ชนิดนะคะซึ่งโดยเฉพาะน้ำพริกที่คั่วแห้งนะคะหน่องเพื่อนๆที่เห็นในคลิปวิดีโอเนี่ยบางทีหน่องเอาน้ำพริกมาลงนะคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะไม่ถึง1นาทีหรือว่า1นาทีหน่อยๆเนี่ยบางท่านก็เข้ามาคอมเมนต์อยากจะได้สูตรนะคะคือหน่องเอาลงเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าบางท่านที่เขาไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีแอคเคาท์ Facebook เนาะเขาก็มาถามหาสินค้าหน่องก็มาลงเอาไว้แต่เพื่อนๆบางท่านก็อยากได้สูตรนะคะนั้นหน่องขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวหน่องจะพยายามหาเวลามาลงสูตรให้เนาะก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้งกสูตรแต่อย่างใดนะคะบอกได้หมดนะคะก็คือขึ้นอยู่กับฝีมือเพื่อนๆจะไปฝึกฝนนะคะแล้วก็ไปปรับปรุงหรือว่าไปดัดแปลงในแบบฉบับของตัวเองก็ได้นะคะคือไม่ได้ผิดอะไรซึ่ง อย่างน้ำพริกนะคะหน่องบอกเลยว่าหน่องเตรียมการนะคะอย่างเช่นหัวหอมนะคะกระเทียมนะคะข่าตะไคร้กระชาย5อย่างนี้นะคะส่วนใหญ่จะทอดแห้งซับน้ำมันให้แห้งหน่องต้องเตรียมการไว้เนิ่นๆเลยค่ะโดยเฉพาะพริกเนี่ยจะใช้เยอะหน่องก็จะทอดไว้เลยทอดแบบเตรียมไว้เลยใส่กระป๋องไว้เลยนะคะทอดแล้วเสด็จน้ำมันแล้วก็ซับน้ำมันออกด้วยแล้วก็ใส่รอไว้กระเทียมบางอย่างเนี่ยหน่องใช้กระเทียมที่เป็นกระเทียมเจียวบางอย่างกระเทียมต้องสไลด์เรียกว่าทอดกรอบก็ต้องทำล่วงหน้าแล้วไอ้พวกนี้นะคะใช้แรงงานเยอะใช้เวลาเยอะอย่างหน่องเนี่ยอาศัยใครช่วยไม่ได้เราต้องทำเองเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอย่างที่นี่นะคะอย่างน้ำตาลปี๊บนะคะอย่างที่ทราบดีว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ย
มันจะไม่นุ่มใช่ไหมคะถ้าจะซื้อนุ่มๆเนี่ยมันก็หายากมันอาจจะมีเนาะบางรัฐเพื่อนๆใน Facebook ก็แนะนำหน่องนะคะว่ามีขายแต่หน่องไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยจริงๆบอกตรงๆเจอแต่น้ำตาลปี๊บที่เป็นก้อนแบบในถ้วยตะไลถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็แบบเป็นครึ่งกิโลกรัมก็จะแบบก้อนใหญ่ๆเหมือนเขาไปใส่ในขันน้ำอ่ะเป็นพิมพ์ออกมาแข็งมากๆนะคะอย่างน้ำตาลปี๊บนะคะหน่องก็ให้คนที่บ้านช่วยขูดให้เขานุ่มตัวก็คือต้องขูดไว้จำนวนเยอะๆเลยโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ทำขนมเบื้องนะคะจะต้องเตรียมนะน้ำตาลปี๊บเนี่ยต้องเป็นน้ำตาลเนื้อนิ่มนะคะเราก็ต้องทำให้เขานิ่มด้วยการขูดหน่องมีคลิปวิดีโอเนาะเดี๋ยวน้องแปะไว้ให้คลิปวิดีโอที่ขูดน้ำตาลปี๊บนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยไม่ยุ่งยากอยู่แล้วน้ำตาลปี๊บอ่ะเนื้อนุ่มเนื้อแบบน้ำตาลแท้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวคือมีให้เลือกสารพัดนะคะแต่ว่าต่างประเทศอ่ะมันจะมีข้อจำกัดซึ่งตรงนี้แหละคือเป็นข้อที่ว่าเป็นจุดอ่อนนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศก็เลยต้องเรียกว่าประยุกต์นะคะดัดแปลงเพื่อที่จะให้ได้มาในเครื่องปรุงที่ใกล้เคียงกับที่มีในประเทศไทยอย่างที่เพื่อนๆทราบดีนะคะว่าหน่องทำอาหารแห้งด้วยนะคะอาหารแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูสวรรค์หมูหวานหมูเค็มทำหมดแต่หน่องก็ทำอย่างละนิดๆหน่อยๆเพื่อให้คละให้มีสินค้ามีความหลากหลายที่เราจะขายนะคะเราก็จะต้องแบบว่าเตรียมการไว้ล่วงหน้านะคะไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหาส่วนขนมบางอย่างนะคะขนมไทยๆขนมสไตล์แบบไทยๆขนมต้มนะคะขนมใส่ไส้พวกนี้นะคะทำไส้รอไว้ค่ะหน่องจะทำไส้รอไว้แล้วก็ปั้นแล้วก็อบควันเทียนปั้นเป็นก้อนกลมๆสาคูไส้หมูก็เหมือนกันนะคะหน่องก็จะทำไส้ผัดไส้ไว้แล้วก็ปั้นรอไว้พอวันจะขายเราก็ถึงจะมาผสมแป้งแล้วก็ทำการนึ่งนะคะทุกอย่างนะคะถ้ามีการเตรียมนะคะเตรียมงานเตรียมลำดับขั้นตอนทุกอย่างมันไม่ยากนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าในงานที่หน่องขายขนมในวัดเนี่ยขนมเยอะมากอาจจะมองว่าอุบัติเยอะแยะอะไรแบบนี้แต่หน่องจะขายแบบอย่างละ10กล่อง10ไม่เกิน20กล่องยังมีกรอบอย่างเงี้ยมีกรอบก็จะมี20กว่ากล่องก็คือเราจะทำแล้วเราไม่อยากให้ของมันเหลือไงคะเราก็อยากจะขายหมดขนมอย่างมีกรอบอย่างเงี้ยมันก็เป็นมีกรอบทรงเครื่องสมุนไพรหน่องก็จะใส่ทั้งเต้าหู้ทอดกรอบใส่ทั้งหัวหอมเจียวนะคะสไลด์เป็นบางๆเจียวหัวหอมแล้วก็มีกระเทียมเนาะแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็มีกุ้งแห้งด้วยนะคะซึ่งพวกนี้นะคะของพวกนี้เขาเป็นของที่แห้งนะคะมันจะอยู่ได้ในเวลาของมันคือมันไม่เสียไม่บูดไม่ขึ้นเชื้อรานะคะก็เป็นไอเดียเนาะหน่องก็มาแวะพูดคุยกันซึ่งก็ไม่รู้เพื่อนๆที่ อยู่แต่ละรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะประเทศเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเทศที่เขามีวัดไทยอ่ะอย่างเช่นออสเตรเลียนะคะสวีเดนหรืออะไรก็ตามเนี่ยน้องก็เห็นเนาะใน Facebook ก็มีเพื่อนๆก็ลงคลิปวิดีโอที่มีงานในวัดไทยโดยเฉพาะงานสงกรานต์เนี่ยขาดไม่ได้ก็ลองดูนะคะเพื่อนๆที่อยากจะมีการฝึกฝนฝีมือนะคะทำขนมไปขายเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยแล้วก็นอกจากที่จะได้ฝึกทักษะฝึกการทำขนมแล้วนะคะก็ยังจะมีรายได้นะคะจากการทำขนมออกไปจำหน่ายด้วยนะคะก็น้องก็เรียกว่าเอาไอเดียมาแบ่งปันก็แล้วกันเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ชอบทานขนมไทยๆนะคะส่วนใหญ่แล้วน้องเชื่อว่าชาวไทยเนาะในต่างประเทศเนี่ยทุกคนเนี่ยโหยหาขนมไทยนะคะโดยเฉพาะขนมที่เป็นตระกูลทองนะอันนี้หน่องก็บอกเลยเนาะทำไว้ได้ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์นะคะอย่างเช่นฝอยทองนะคะทองหยอดอย่างเงี้ยค่ะเม็ดขนุนพวกนี้ทำเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นรอไว้เลยนะคะอยู่ได้ไม่มีเชื้อราไม่มีการเสียหายใดๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของเก่านะของพวกนี้อยู่ของหวานเนี่ยมันอยู่ได้นะคะอยู่ได้นานเป็น 2-3 สัปดาห์เนาะอยู่นานมากๆถ้าหากแช่แข็งแล้วนะคะก็ยิ่งเก็บนานเข้าไปใหญ่เลยค่ะก็เป็นไอเดียเล็กๆนะคะที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วพี่น้องชาวไทยทั้งหลายนะคะที่ชอบทำขนมทำขายทำแจกทำทานเองนะคะก็ลองดูนะคะเผื่อว่าจะมีงานปาร์ตี้มีงานอะไรที่จะต้องทำขนมจำนวนเยอะๆนะคะก็ลองนำไอเดียนี้นะคะไปปรับไปประยุกต์ใช้นะคะกับ
ตัวเพื่อนๆเองนะคะโอเควันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ